คุณเดียวก็ฟังฟังวันก็ฟรีทุกเขาบอกพี่ปอบเนี่ยขันย่านกับพนมมือซื้อกันได้บ่ได้คอยใหญ่เพื่อนหูว่าคอยเนี่ยก็มีส่วนห่วงเพื่อนกันโอ้ยผมมาแตะพนะคือได้จังไงแต่เดี๋ยวนะคะเรากวดน้ำให้คุณอีแล้วทำไมเชิญได้กินตุ๋ยอยู่เลยอะคะหรือว่าเขาจะไม่รับคะไอ้พูดจาให้เป็นมงคลเลยเชิญฮะเราเพิ่งกวดน้ำเสร็จเองผลบุญเนี่ยอาจจะยังส่งไม่ถึงเขาก็ได้เฮ้ยหรือไม่ก็คุณอีเขาจมน้ำตายไงเขาก็อิ่มน้ำแล้วไงกวดน้ำไปเขาเลยไม่อยากรับโอ้โหเมื่อกี้คนพูดนะครับชื่อซันนะครับซอโซ่มาแหนอากาศนอนหนูซันนะครับย้ำขนาดเนี้ยกลัวเขามาหาเรื่องผิดคนเหรอคะเออดิพี่คุณอีครับถ้าเข้ามาหาผมเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วหาผมไม่เจอเนี่ยยังไงเคาะห้องถามพี่วินได้นะครับโอ้โหไอ้โหเฮ้ยจ้าน้องเอิร์ทเล่นกันไปเล็กน้อยพี่ตายแล้วน้องเอิร์ทครับเป็นยังไงบ้างลูกหนูเป็นยังไงบ้างนี่กินเหล้าแรงกว่าเมื่อเย็นเยอะเลยนะลูกนะจริงเหรอครับเออนี่หนูไปทำอะไรมาหรือเปล่าเปล่าเลยครับน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพิ่งกวดน้ำเสร็จด้วยซ้ำแต่ว่ากลิ่นก็ยังอยู่ครับน้องไม่ต้องห่วงนะน้าหาวิธีช่วยมาให้น้องแล้วนี่คือน้ำมนต์จากอาจารย์คงน้าเช่ามาขวดละ500โอ้นาไลอาจารย์คงอีกแล้วครับเนี่ยแล้วนันไลนี่ยอมจ่ายเป็นพันเพื่อน้ำมนต์2ขวดเนี่ยนะครับก็ใช่สิลูกผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะครับเอาจริงๆนะการที่ทุกคนเนี่ยได้กลิ่นเน่าเหมือนกันในบ้านเนี่ยผมว่าในบ้านนี่แหละมันก็ต้องมีตัวอะไรตายสักตัวนึงนี่แหละไม่ใช่ผีหรอกตอนแรกพี่ก็คิดเหมือนน้องซันนะแต่น้องซันไม่สังเกตแล้วว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันอยู่แต่กับคุณเอิร์ทคนเดียวอะถูกต้องขนาดคุณเอิร์ทบอกว่าถอดเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีกลิ่นดูอะใช่แต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่ผีอยู่ดีอะแล้วน้องสันว่ามันจะเป็นกลิ่นอะไรฮะกลิ่นขี้เกียจตายในหลืบดาบคุณเอิร์ธเหรอไอ้ไอ้พวกมีทูทีทั่วแดนเฮ้ยเฮ้ยได้ไงชัดเลยเขาส่งตัวแทนมาบอกแล้วไงทีนี้เชื่อหรือยังฮะไอ้สันฮะเอิร์ธน้าว่าอย่าเสียเวลาเลยลูกไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาอาบน้ำมนต์ดีกว่านะลูกนะแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวน้าจะพาน้องเอิร์ธเนี่ยไปหาอาจารย์แกที่สำนักเลยนะลูกนะน้องไม่ต้องคิดอะไรมากทำตามที่น้าสั่งลูกไปลูกไปเผื่อมันจะช่วยได้เร็วไปมาเร็วลูกตามน้ำมาโอเคครับโอเคครับมาเดี๋ยวน้ำเปลี่ยนให้เลยตัวอะไรตัวซ้ำน้ำมันตัวซ้ำนี่พอล่ารู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าคะทำไมยิ่งจะเริ่มทำพิธีมันยิ่งมีกลิ่นเหม็นแรงขึ้นแรงขึ้นอ่ะโอ้ยพี่จะทักทำไมเนี่ยฮะผมอุตส่าห์ไปพูดแล้วนะเอาหน้าหน้านี่น้องเอิร์ทเดี๋ยวเรามาลองอาบน้ำมนต์ดูก่อนนะลูกนะครับนะว่ามันน่าจะช่วยได้นะลูกโอเคครับช่วยป่วยสิครับนะมาอาบน้ำกลางคืนกลางแจ้งแบบนี้ถ้าไม่เชื่อนี่ก็เงียบไปเลยจริงอะอะไรอาบน้ำเฉยไม่เป็นไรหรอมั้งฉันแข็งแรงเว้ยไม่ป่วยง่ายหรอเว้ยอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจเว้ยแล้วแต่แล้วแต่งั้นถ้าพี่ซันมองแล้วหงุดหงิดเนี่ยก็คิดซะว่าเราเล่นสงกรานต์หนีไปได้นะคะโอเคพอเลยทั้งคู่เลยนั่นอะไรครับคะเริ่มพิธีได้เลยครับผมพร้อมแล้วครับเอาแล้วนะครับฮะไอแปงโดนน้ำมันพายของน้าเออเนี่ยนางลี่ไม่ตลกนะแล้วถ้าเกิดน้ำมันพายมันได้ผลขึ้นมาเนี่ยฉันกับไอแปงจะคุยกันยังไงวะโอ้ยนะน้าก็คุยก็เคลียร์กันไปสิว่าใครจะเป็นผัวใครจะเป็นเมียน้าไม่ต้องคิดมากหรอกเออนี่อาจารย์คงใช่คนที่ให้น้ำตาหมาดำเลยนะปะเออโอ้ยคราวที่แล้วยังไม่ได้ผลเลยครั้งนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งขอให้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเลิกกุ้งซ่านค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บร้านเดี๋ยวนะเก็บโต๊ะนะรีบเข้าไปเก็บในครัวเออรีบๆอ่ะนะวิดวิวเสียงอะไรวะวิดวิวเดี๋ยวนี่แกจะวิดวิวเนี่ยใครไหว้แป๋งเยอะจู่ๆแกจะมาเรียกฉันทำไมเนี่ยคุณพระอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะน้ำมันพลายใหญ่ไอ้แป๋งไม่นะต้องไม่ใช่แบบนั้นเ
ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่าบอกนะว่าโอ้ยปล่อยได้แต่งปล่อย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 จะนี่นี่คือปล่อย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 อ่ะน้องเอิร์ธครับพนมมือคิดถึงคุณพระคุณเจ้าไว้นะลูกนะครับตั้งจิตไว้ดีๆนะครับนี่ทากลนหัวทาขมิ้นหน่อยนึกว่าอาบน้ำให้นางนะคะเนี่ยนะว่าไหมโอ้ยไอ้เมย์มากดไอ้เล็กมาแล้วไอ้เมย์ลูกสาวโอ้ยลูกโอ้ยอย่ามาทำเล่นๆกันสิน้องอาจารย์คงเขาบอกว่าถ้าจะไล่ผีอ่ะต้องมีสติต้องมีสมาธิเข้าใจไหมโอ้ยมาอะไรเนี่ยฮะฟังไว้ฟังไว้สั้นน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างลูกไอ้กลิ่นเน่าเนี่ยมันจางลงไปบ้างไหมโอ้โหผมว่าไม่เลยครับนะเหม็นหนักกว่าเดิมอีกครับเฮ้ยเอิร์ธหรือว่าผีเขาอาฆาตแกแรงมากวะกลิ่นโชยมาถึงนี่เลยอ่ะหนักกว่าเดิมอีกเออแมนโอ้ยหรือว่าผีแสดงอิทธิฤทธิ์สู้กับน้ำมนต์อยู่มาเลยวะมาเลยมันสู้มาแล้วก็สู้กลับสิวะมาเลยมาโอ้ยมาเลยไอ้ผีตัวนี้จะมาทำอะไรน้องฉันนะมาเชิญตามนี่มาหันไปไหนอะคะตามนี่มาก่อนเถอะนะหายเหม็นหรือยังน้องหายเหม็นหรือยังเหม็นกว่าเดิมครับนะเหม็นจริงอะค่ะ